นี่คือความน่าเกลียดของการเบียดเบียนพี่น้องของเราการนินทากันอยู่กันต่อหน้ายิ้มให้สลามให้แต่รับหลังทำไมทำเช่นนี้ไปสอดแนมพี่น้องหรือหวาดระแวงสงสัยในพี่น้องสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ได้ชี้บอกว่ามันเป็นความน่าเกลียดإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقهاللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللهوخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาผู้หวังในความรักจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านท่านนบีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมูอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามไปยังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการงานอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็จะได้ออกจากไฟนรกห่างจากไฟนรกเป็นคำถามพื้นๆที่บอกเสมือนว่าเป็นโครงสร้างเป็นหลักการของอัลอิสลามหลักการของชีวิตทำอะไรแล้วได้เข้าสวรรค์ทำอะไรที่จะออกห่างจากไฟนรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายได้บอกเกี่ยวกับหลักการนี้รวมถึงบอกเป็นโครงสร้างของอัลอิสลามเป็นแนวยึดถือแนวปฏิบัติหลักของศาสนาของเราในชีวิตของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงการละหมาดมันเสมือนเป็นเสาหลักของศาสนาและก็บอกถึงการญิฮาดการต่อสู้เนี่ยเสมือนยอดของศาสนาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อธิบายหมดแล้วเนี่ยท่านนบีถามกลับถามบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกให้ว่าอะไรเนี่ยถึงสิ่งที่จะมาครอบคลุมหรือว่าจะมากำกับถึงกิจการเหล่านี้หมายความว่าปฏิบัติหลักการของอัลอิสลามแล้วเนี่ยจะมีตัวที่จะมาครอบหรือว่ามาดูแลมาคลุมสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกท่านมูอาซก็บอกต่อว่าบะลายานบีอัลลอฮ์แน่นอนบอกมาเลยครับท่านนบีหลังจากนั้นท่านนบีก็จับที่ลิ้นจับที่ลิ้นแล้วก็บอกว่าจงดูแลไอ้นี่เอาไว้จงระงับลิ้นเอาไว้ท่านมูอาซถามท่านนบีบอกว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์พวกเราจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เราพูดอย่างนั้นหรอท่านนบีก็ตอบว่าสักิลัตกะอุมมุกแม่ท่านแย่ไปแล้วเป็นคำอุทานของภาษาอาหรับหมายถึงบอกว่าอ้าวก็ใช่สิยามูอาซ
และบอกต่อว่าไม่ใช่หรือที่มนุษย์เนี่ยถูกลากใบหน้าของเขาลากบนจมูกของเขาลงไปในไฟนรกไม่ใช่เพราะผลพวงจากลิ้นกระนั้นหรือจะบอกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราเดินในหลักการของอัลอิสลามด้วยสิ่งที่เราละหมาดเรายืนหยัดในหลักการต่างๆแล้วเนี่ยที่สำคัญยิ่งเนี่ยดูแลลิ้นของตัวเองไว้ลิ้นเนี่ยมันจะตอบสนองหรือว่าปฏิบัติไปด้วยหลักการที่เราปฏิบัติอยู่แล้วมันจะทำให้มันเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายหรือผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ด้วยลิ้นเช่นกันหะดีษนี้เป็นการเตือนให้เราระวังลิ้นของเราทั้งที่เราละหมาดทั้งที่เราจ่ายซะกาตเราทุ่มเทชีวิตหลายๆประการแต่จงระวังลิ้นของตัวเองไว้ด้วยท่านนบีผูกเรื่องของการพูดการใช้ลิ้นของเราเนี่ยผูกไว้กับความศรัทธาแน่นอนหะดีษนี้พวกเราได้ยินกันแต่เป็นข้อตักเตือนและก็ความสำคัญที่เราจะตักเตือนซึ่งกันและกันตักเตือนในตัวเองตักเตือนต่อครอบครัวและก็คนรอบข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรอนเอาลิยัสมุตใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกตัดสินแล้วก็กลับไปหาพระองค์ถ้าเชื่ออย่างถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยจงพูดแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าคิดว่าพูดไม่ได้ก็จงเงียบฝืนตัวเองที่จะพูดอะไรตามใจตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองถามตัวเองต่อว่าเราเนี่ยได้อีมานต่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราพูดต่อไปเนี่ยถูกจัดการในวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์เนี่ยจะถูกจัดการถามตัวเองบ่อยๆถามถึงอีมานตัวเองบ่อยๆว่าเราศรัทธาไหมเชื่อไหมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกไว้ในอายะห์กุรอานما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ไม่มีใครที่จะเปล่งพูดถึงถ้อยคำหนึ่งออกสักประโยคหนึ่งออกจากปากถึงคำหนึ่งยกเว้นแต่มีรอกีบอาติดที่จะคอยเฝ้าบันทึกกำกับมีมาเลกะคอยบันทึกตลอดเวลาเราคิดว่าเราพูดกันเล่นพูดกันสบายๆแต่ทุกคำพูดคือการบันทึกคือการสอบสวนและคือรางวัลและการลงโทษเช่นกันส่วนหนึ่งที่เราจะตักเตือนและก็ระมัดระวังเป็นคำเตือนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในสุรอัลฮุจรอตอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูอิจตะนิบูกะซีรอมมินัซซันอินนะบะอ์ดัซซันนิอิซมولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم الله เรียกพวกเราโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายฟัง Allah سبحانه และ تعالى เรียกพวกเราโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงออกห่างออกห่างจากการคิดระแวงสงสัยระแวงสงสัยพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงส่วนหนึ่งของการคิดสงสัยในคนอื่นเนี่ยระแวงคนอื่นคิดร้ายสงสัยต่อผู้อื่นร้ายๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นบาปอันนั้นอย่างแรกอายะห์นี้ที่เตือนอย่างที่สองที่อายะห์เตือนก็คือวะลาตัจัสซุสอย่าไปสอดแนมอย่าไปคุยหาอย่าไปสอดแนมพี่น้องอะไรที่มันอยู่ในบ้านมันเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยแค่บางคนถืออะไรหรือทำพฤติกรรมอะไรขี้สงสัยไปสอดแนมว่าเขาทำอะไรไม่ใช่มารยาทของมุสลิมอย่างที่สามอย่าได้นินทาซึ่งกันและกันอายะห์เนี่ยถามต่อบอกว่าคนคนหนึ่งชอบหรือก
การที่เขาเนี่ยจะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วความน่าเกลียดของการเบียดเบียนรู้ว่าไปกระทบกระทั่งด้วยคำพูดด้วยการปฏิบัติบางอย่างตามอายะห์นี้แล้วเนี่ยมันเป็นความน่าเกลียดมากๆความน่าเกลียดซ้อนความน่าเกลียด1กินเนื้อที่ตายไปแล้วเนื้อมนุษย์เนื้อที่ตายไปแล้วกล้ากินไหมไม่มีใครกล้ากินบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่ถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อของมนุษย์ล่ะกล้ากินอีกไหมยิ่งเพิ่มความน่าเกลียดไปอีกและถ้าหากว่าเนื้อมนุษย์คนนั้นของผู้นั้นเนี่ยเป็นพี่น้องของเราเป็นคนที่เราเห็นกันเป็นพี่ของเราน้องของเราเป็นคนที่เราสุญูดด้วยกันเห็นหน้าคล้าตากันท่านยังกล้าอีกหรือที่จะกินเนื้อของเขาที่ตายไปแล้วนี่คือความน่าเกลียดของการเบียดเบียนพี่น้องของเราการนินทากันอยู่กันต่อหน้ายิ้มให้สลามให้แต่รับหลังทำไมทำเช่นนี้ไปสอดแนมพี่น้องหรือหวาดระแวงสงสัยในพี่น้องสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ได้ชี้บอกว่ามันเป็นความน่าเกลียดอัลลอฮ์เตือนบอกว่าวัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์คิดอยากจะทำหรือเผลอทำไปแล้วกลัวอัลลอฮ์บ้างยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้กำลังใจให้ทางกลับมาให้เราอินนัลลอฮะตะวาบุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รับการเตาบัตเป็นผู้เมตตายิ่งอะไรที่พลาดมาแล้วอะไรที่ผิดมาแล้วเตาบัตตัวอย่าทำอย่างนี้เลยเป็นความเป็นห่วงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราทุกคนอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบโพธนาไปพูดไม่ใช่แค่นินทาบางอย่างรู้จริงหรือรู้ไม่จริงเป็นความบาปอย่างรุนแรงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าลายะดุคุลุลญันนะตะกอตาตไม่ต้องเข้าสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์สำหรับกอตาตคือคนที่มีบุคลิกอย่างนี้แหละไม่รู้จริงไว้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่พูดไปก่อนพูดไปก่อนไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่ชอบพูดชอบเป็นผู้สื่อข่าวระมัดระวังไม่ใช่แค่คำพูดในสิ่งที่เราอยู่ในโลกโซเชียลก็ตามอยากจะแชร์อะไรดูสิว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จหรือท่านจะสงวนตัวเองเงียบไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลและก็ศรัทธาว่าทุกอย่างจะถูกสอบสวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่มีรายงานจากอบีบัรซะฮ์อัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เตือนบอกถึงโทษหรือคำเตือนเกี่ยวกับการใส่ร้ายเมื่อกี้เราบอกถึงการนินทาหรือการพูดไปโดยที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าหากว่ารู้ว่ามันถูกแล้วแล้วพยายามที่จะใส่ร้ายอีกเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เรียกยามะอ์ชะรอมันอามะนะบิลิซานิยามะอ์ชะรอมันอามะนะบิลิซานิวะลัมยะดุคุลลิวะลัมยะดุคุลลิอีมานุกัลบะโอบรรดาคนที่ศรัทธาด้วยลิ้นพูดออกมาแล้วว่าตัวเองเนี่ยศรัทธาแต่อีมานเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่หัวใจทั้งหลายท่านนบีเรียกค่อนข้างจะรุนแรงบอกว่าลาตัลตาบุลมุสลิมีนวะลาตัตตะบิอูอาวราติฮิมพวกท่านจงอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันพวกท่านจงอย่าตามเข้าไปหมายถึงว่าสืบเสาะหาอาวราหรือสิ่งที่ปกปิดอะไรที่มันเป็นความลับความละอายของพี่น้องเนี่ยอย่าไปคุยบางอย่างมันเป็นความผิดที่เขาเตาบัตตัวแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นมุสลิมใหม่ซึ่งความผิดบาปแต่ก่อนเนี่ยเขาพยายามลืมเขาพยายามปกปิดแล้วยังมีหลายคนที่พยายามที่จะแชร์กันบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นดาราเนี่ยภาพเขาโป๊เปลือยยังไงแล้วมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่เขาสวมฮิญาบยังไง
หรือบางอย่างเป็นความการปกปิดอย่างอื่นเนี่ยศาสนาบอกว่าอย่าไปคุยอย่าไปตามถึงขนาดนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยใครที่ตามใครที่พยายามไปคุยเคลียร์เช่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตามเขาด้วยอัลลอฮ์จะไปคุยกับเขาด้วยในความผิดความอับอายความลับอะไรทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์จะไปคุยด้วยและถ้าหากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์คุยเขาติดตามเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือความอับอายอัลลอฮ์จะทำให้ความอับอายเนี่ยปรากฏขึ้นแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองจะให้ปรากฏถึงขนาดนั้นขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองจากความผิดเช่นนี้อยากให้เราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่นทุกอย่างถูกสอบสวนจงรู้ไว้ว่าในสิ่งที่เราเนี่ยพยายามระงับพยายามที่จะไม่พูดหรือออกห่างจากวงต่างๆสิ่งเหล่านี้คือความดีคือการปกป้องตัวเองให้พ้นจากความผิดบาปบางอย่างซึ่งเราคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยสิ่งที่เราพยายามที่จะละทิ้งแม้กระทั่งว่าละทิ้งการตอบโต้การโต้เถียงการเอาชนะเอาอยากจะเอาชนะอย่างเดียวแต่ว่าเราระงับได้สิ่งเหล่านี้คือความดีรีบๆสะสมความดีสิ่งที่เรามองว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรหนักหนาไม่ได้มีความยากแต่มันอาจจะทำให้เราเนี่ยรอดจากไฟนรกได้อีกนิดหนึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ายาอิยูฮัลลาดีนอามานูลายัสคอร์กาวมุนมินกาวมินอัสซาอิยักุนุคอยรอมมินฮุมวะลานิซาอุมมินนิซาอินอัสซาอิยักุนนคอยรอมมินฮุนวะลาตัลมิซูอังฟุสกุมวะลาตนาบะซูบิลอัลกาบบิซลิสมุลฟุซูกุบะอ์ดัลอีมานวะมันลัมยัรตุบوَمَنْ لَمْ يَرْتُبْ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เตือนพวกเราบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้เยาะเย้ยกันอย่าได้เยาะเย้ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพราะว่ากลุ่มชนเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นอาจจะดีกว่าผู้ที่เยาะเย้ยก็ได้แล้วก็ชี้ไปเฉพาะที่ผู้หญิงคนหนึ่งสตรีคนนั้นอาจจะเป็นลูกของเราอาจจะเป็นภรรยาของเราอาจจะเป็นพี่น้องของเราสตรีที่ชอบพูดคุยในวงต่างๆอย่าได้ไปเยาะเย้ยชนกลุ่มอื่นอย่าได้ไปเยาะเย้ยคนอื่นเพราะว่าบางทีคนที่ถูกเยาะเย้ยคนที่ถูกด่าว่าอาจจะดีกว่าคนที่พูดหรือว่าปฏิบัติเช่นนั้นก็เป็นได้อย่าได้เยาะเย้ยอย่าได้ตำหนิกันและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาด้วยชื่อฉายาที่เขาไม่ชอบมันเป็นการเลวร้ายเหลือเกินที่บรรดาผู้ศรัทธาจะเรียกกันว่าเขาเป็นผู้ฝ่าฝืนภายหลังจากที่เขาได้ศรัทธาแล้วและผู้ใดถ้าหากว่าไม่สำนึกชนเหล่านั้นคือคนที่อธรรมอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งต่างๆที่ตักเตือนพวกเราถึงคำพูดในบางกรณีบางประเด็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดต่อได้เตือนพวกเราให้พยายามระมัดระวังบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่พูดนะครับคนที่ชอบพูดบอกว่าสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยคุณแน่ๆชอบพูดแบบนี้ชอบชี้คนบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะลงโทษอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยคนแบบนี้หรือจะชี้คนอื่นว่าเป็นกาเฟรก็ตามเนี่ยคนที่ชอบพูดแบบนี้เนี่ยท่านนบีเตือนบอกว่าถ้าหากว่าพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะพูดกลับมาว่าใครกันที่พูดว่าฉันจะไม่ให้อภัยต่อคนคนนี้อันที่แท้จริงแล้วเนี่ยฉันหมายถึงอัลลอฮ์ได้ให้อภัยเขาแล้วและได้ทรงให้การงานของคนที่พูดเนี่ยไร้ผลหมายถึงว่าผลบุญต่างๆเป็นโมฆะอย่าพูดอะไรเล่นๆอย่าชี้คนท่านนบีเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับบอกว่าใครถ้าหากว่าคนที่ดูแลมาใบนาละยัยระหว่างข้างบนกับข้างล่างใครที่ดูแลสิ่งนี้หมายถึงดูแลลิ้นของเขาว่ามาใบนาริจไลแล้วก็ดูแลระหว่างสองขาของเขาหมายถึงดูแลอวัยวะเพศของเขาดูแลอารมณ์ของตัวเองถ้าหากว่าใครที่ดูแลสิ่งนี้ให้ดีนะครับท่านนบีบอกว่าอัดมันฮุลาฮุลจันนะอัลลอฮ์รับประกัน
อัลลอฮ์พระองค์รับประกันซึ่งสวรรค์ให้กับเขามีอยู่คนหนึ่งที่ถามว่ามุสลิมหรือว่าอิสลามที่มันดีที่สุดเนี่ยเป็นยังไงคนที่ประเสริฐหรือว่าแบบอย่างของอิสลามที่มันดีเลิศเนี่ยเป็นยังไงพวกเราคนที่ดีในหมู่พวกเราเนี่ยเป็นยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะลิมัลมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิคือคนที่อยู่แบบที่ผู้คนรอบข้างบรรดาคนทั่วไปเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นของเขาปลอดภัยจากการกระทำของเขาดูแลตัวเองไว้ดีนะครับบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านความตักวาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ที่หน้าอกอัตตักวาฮาฮุนาอัตตักวาฮาฮุนาชี้ที่หน้าอกถึง3ครั้งบอกว่าอัตตักวาที่มันชี้อยู่ที่หัวใจเนี่ยจงแสดงออกมาจงเป็นตัวทำให้มันเป็นตัวตักเตือนเราในทุกๆการกระทำของเราสิ่งที่จะแยกใครดีกว่าใครก็คือความตักวาใครที่มีเกียรติมากกว่าอีกคนหนึ่งไม่เว้นไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากคือความตักวาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกเรื่องนี้เนี่ยมันสอดคล้องกันมีอยู่อดีตที่ผ่านมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะออกไปทำหน้าที่ของตัวเองจะบอกถึงจะเผยแพร่จะเผยแผ่ถึงกะลิมะฮ์เตาฮีดจะบอกคนคนหนึ่งจะเชิญชวนคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่อัลอิสลามท่านนบีไม่ได้บอกอย่างเดียวแต่สิ่งที่ท่านนบีพาไปด้วยคือมารยาทที่งดงามคำพูดที่ดีงามเสมือนจะเป็นการบอกว่าเราไม่ได้เผยแพร่ด้วยความเป็นเตาฮีดอย่างเดียวแต่เราควบคู่ไปกับมารยาทที่ดีงามในการเผยแพร่ในการดะอวะห์ของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกถึงคุณค่าคนที่พยายามที่ทำพูดให้ดีมีมารยาทที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาไมอะลาอุคบิรุกุมบิอะฮับบิกุมอิลัยท่านนบีบอกว่าเอาไมที่ฉันจะบอกว่าใครคือคนที่ฉันรักที่สุดท่านนบีรักใครที่สุดอย่างเลยนะอย่างที่2บอกว่าวะอักรอบะกุมมินนีมัจลิซันยามัลกิยามะห์บอกว่าแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดฉันในวันกิยามะห์ด้วยท่านนบีรักแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีด้วยปรากฏว่าเงียบซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ด้วยกันเงียบไม่มีใครพูดไม่มีใครตอบว่าอะไรท่านนบีถามซ้ำๆ2หรือ3ครั้งที่ท่านนบีพูดซ้ำหลังจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าแน่นอนโอ้รอซูลุลลอฮ์หมายถึงว่าเขาอยากรู้ท่านนบีจึงบอกว่าอัสซานุกุมคุลุกอใครที่ท่านนบีจะรักใครที่ท่านนบีจะได้อยู่ใกล้นบีที่สุดในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าคนที่มีมารยาทที่สุดคนที่มีมารยาทดีที่สุดที่ท่านนบีจะรักที่สุดและก็จะได้อยู่ใกล้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างของเราเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของเราถึงขั้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องท่านนบียกย่องท่านว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงท่านบอกกับท่านนบีได้ยกย่องท่านนบีแท้จริงท่านนั้นอยู่บนอัคลากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่งดงามที่สุดสมควรอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติให้กับตัวของเราเองอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาต
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة